ดูแลความปลอดภัยตลอดการเพาะปลูกยกไป3 4กล่องมาตั้งที่โรงงานเราได้เข้ามาซื้อเรา240ออกไปเผาท่านรองอธิบดีกรมค้าภายในค่ะสินค้าประมงซึ่งจะได้เป็นแหล่งกระจายสินค้าต่อไปในอนาคตนะคะและท่านได้เดินไปเยี่ยมชมบูธของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขาย220กิโลละ320ต้องละกิโลแล้วแล้วแต่สั่งให้ครับลองสามตัวก็ดีตอนนี้รถคันแรกมาแล้วนะกำลังผ่านจุดเมกาปวดวัดอุณหภูมินะตอนนี้ที่ถนนเชิงก็เกิดที่แสนสิบภาพแล้วนะตอนนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรค่ะที่มาโค้งร่วงกันใหม่นะคะรถปลอดภัยตอนนี้กำลังถอยจอดแล้วล่ะค่ะซึ่งต้องบอกนะคะแต่ละฟาร์มค่ะที่เข้ามาจำหน่ายนะคะเป็นฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทั้งสิ้นเลยนะคะต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอให้เกิดกระแสของความตระหนักของพี่น้องประชาชนในการที่จะก้าวข้ามในเรื่องของภาวะโควิดปัจจุบันรัฐบาลท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเพราะว่าการค้าขายในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบมากนะครับกรมประมงช่องทางหนึ่งที่เราทำอยู่แล้วก็คือให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในการเปิดตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรนะครับอีกช่องทางหนึ่งประสานกับทางห้องตลาดที่การมีการสร้างความเชื่อมั่นในเชิงของกระบวนการตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสที่จะร่วมวันที่20มกราคมเวลาประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาก็ประสบปัญหานะคะแล้วก็ยิ่งมีกรณีที่มีการปิดจังหวัดในหลายๆจังหวัดนะคะทางภาคธนาคารที่เราจะจัดกิจกรรมว่ามีจาน200จานนะคะจานละ50บาทก็สินค้าที่นำมาจำหน่ายได้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ท่านกับขอบพระคุณนะคะทางตลาดกลางที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ท่านที่ดีนะคะที่เพื่อเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภคในวันนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อโควิด-19 โดยมีจุดกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดสินค้าประมงและจำหน่ายสินค้าประมงของเกษตรกรอย่างมากจากการหารือร่วมกับกรมประมงกรมการค้าภายในและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจึงเห็นสมควรจัดตลาด20จุดนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นปลอดภัย GP ที่ตลาดไทยแห่งนี้ฟรี3เดือนครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็เป็นช่องทางใหม่ที่จะให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายอีกประเด็นนึงก็คือว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคก็ไม่ต้องไปถึงสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครถูกไหมคะมาตรงนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วก็ไกลเป็นใบ GPซึ่งกรมประมงเป็นคนออกให้นั่นหมายถึงว่าพอผู้ซื้อมาถึงตลาดณแห่งนี้จะสแกนได้ทุกร้านเลยครับและสิ่งที่สำคัญสมมติเราบอกจันถึงวันอาทิตย์ราคาเท่านี้แต่มารับวันพุธได้ไหมได้มารับวันศุกร์ได้ไหมเพราะเสาร์เราเตรียมเลยครับเดิมครับหนึ่งสองสามอีกรูปครับหนึ่งสองสาม